โอ้นักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลงผิดร่วมมือกับแฟนหนุ่มเป็นเอเย่นจำหน่ายยาไอซ์ยาบ้ารับสารภาพว่าทำมานาน2ปีเพราะแฟนชวนมาทำและเป็นงานที่หาเงินง่ายคิดอะไรง่ายๆนะพ่อเนอะก็เลยหมดอนาคตเลยน่าเสียดายเนี่ยกำลังจะเรียนจบอยู่แล้วด้วยเนี่ยตรงนี้คดียาเสพติดอะโทษหนักด้วยไม่ใช่ครับใช่สิคดียาเสพติดเนี่ยโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเลยนะคิดอะไรง่ายๆก็เลยหมดอนาคตไม่รู้จักเลือกเนาะว่าอาชีพไหนเกิดโทษอาชีพไหนไม่เกิดโทษจำไว้เลยนะกอล์ฟอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดเลยนะพ่อขอเลยนะก็คืออาชีพค้าอาวุธอาชีพค้ามนุษย์อาชีพค้ายาพิษอาชีพค้ายาเสพติดแล้วก็อาชีพค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าห้าวแล้วหลักการง่ายๆนะจ๊ะในการจะทำอาชีพที่ไม่เกิดโทษอย่างแรกเนี่ยนะต้องเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดประเพณีด้วยจ้ะคนที่ทำงานมีโทษนั่นน่ะได้กับเสียเป็นเงาตามตัวนะลูกถึงจะได้เงินมากแต่ก็ทุกข์ใจมากเข้าทำนองอิ่มท้องแต่พร่องทางใจยิ่งรวยมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียผู้เสียคนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ความดีในตัวก็หมดลงล่อยหลอลงไปทุกทีผิดกับคนที่เขาทำงานแบบไม่มีโทษซึ่งก็จะก้าวหน้าไปสู่ความเจริญที่แท้จริงแล้วก็ความสุขที่แท้จริงถึงจะไม่รวยทรัพย์แต่ก็รวยความดีนะลูกและคนทำงานที่ไม่มีโทษนะจ๊ะตื่นมาก็จะสุขกายสุขใจไม่อายใครแล้วก็ไม่ต้องหวาดระแวงใครด้วยนะจ๊ะวันนี้พ่อกับแม่ดูจริงจังจังเลยนะคะก็ต้องจริงจังสิจ๊ะลูกเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอนาคตของเราเลยนะและกอล์ฟก็ต้องจำคำที่แม่กับพ่อสอนด้วยนะลูกใช่ครับธรรมะสวัสดีเราได้ดูละครมงคลชีวิตเรื่องการทำงานที่ไม่มีโทษการทำงานที่ไม่มีโทษจะเป็นมงคลกับชีวิตได้อย่างไรการที่เราได้ทำงานในสิ่งที่มีโทษมันก็จะเป็นผลที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่เมื่อเราทำงานในสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือไม่ไปเดือดร้อนใครอะไรก็ตามที่ทำแล้วตัวเองสบายคนอื่นเดือดร้อนอย่าทำอะไรก็ตามที่ทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนตัวเองสบายก็อย่าทำเพราะฉะนั้นก็ทำที่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนก็จงทำให้มากๆเพราะว่าการทำงานที่ไม่มีโทษก็คือทำในสิ่งที่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ถูกกฎบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองของเขาก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราการทำงานที่ไม่มีโทษเป็นประโยชน์กับชีวิตเพราะการทำงานที่ไม่มีโทษเป็นมงคลของชีวิตธรรมะสวัสดี